ตามกันต่อเรื่องนี้ก็กลายเป็นว่าทําให้แวดวงตํารวจเนี่ยเสื่อมเสียอีกแล้วนะคะแต่ตํารวจดีก็ยังมีอีกเยอะนะคุณผู้ชมเรื่องของตํารวจ7นายโอ้โหคลิปเนี่ยถูกแชร์กันมากมายแล้วพอเปิดกล้องวงจรปิดขึ้นมาตกใจนะคุณก๊อฟเนาะคือมันชัดจนไม่รู้จะชัดยังไงและในความที่การรุมทําร้ายของ7นายตํารวจไปรุมทําร้ายลูกชายอดีตตํารวจอีกต่างหากใช่แล้วทําร้ายเขาแบบนี้ตอนนี้ครอบครัวข้องใจอย่างนึงคุณก๊อฟทําไมยังไม่แจ้งข้อหากับ7ตํารวจนี้ก็เขาไปมอบตัวที่สน.บางเขนใช้คําว่าแอบย่องมอบตัวหลบหน้าสื่อเมื่อคืนก่อนครับแล้วนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดก็เปิดให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกครั้งถึงการกระทําความผิดที่เกิดขึ้นน่ะนะคะแม้กระทั่งทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางตํารวจเองก็ยังออกมาบอกแล้วนะว่าทั้ง7คนก็รับสารภาพแต่ตอนนี้ครอบครัวโดยเฉพาะคุณพ่อซึ่งเป็นอดีตตํารวจก็ยังงงว่าตราบทําไมณเวลานี้ยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาโดยคุณพ่อของคนเจ็บนะคะคนเจ็บเนี่ยคือชื่อคุณธนานพนะคะคุณพ่อพันตํารวจโทธนชัยเกิดศรีหรือสารวัตรเจี๊ยบอายุ60ปีค่ะท่านก็เป็นอดีตพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามนะคะแล้วก็เนี่ยท่านก็ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้บอกว่าหลังจากที่เห็นว่าตํารวจทั้ง7นายที่กระทําความผิดไปมอบตัวที่สน.บางเขนแต่ก็ยอมรับว่าสงสัยเหมือนกันทําไมยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาอีกทั้งที่กล้องวงจรปิดเนี่ยก็เป็นพยานหลักฐานอย่างชัดเจนผมในฐานะพ่อผมเป็นอดีตตํารวจผมเองก็เป็นพนักงานสอบสวนมาก่อนผมรู้เลยว่าหลักฐานกล้องวงจรปิดมันชัดมากมันมีการทําร้ายร่างกายเกิดขึ้นจริงก็เพียงพอแล้วที่น่าจะแจ้งข้อกล่าวหากับกลุ่มคนก่อเหตุได้ถ้าอย่างนั้นจากนี้ก็คงจะต้องไปสู้กันบนชั้นศาลไปฟังความเห็นทางด้านของอดีตรองผู้จัดการตำรวจนครบาลหน่อยอย่างผู้การแต้มดีกว่าคือทีมข่าวของเราอะลองไปถามผู้การแต้มถึงประเด็นนี้ท่านให้สัมภาษณ์นะผู้การแต้มเนี่ยเห็นกล้องวงจรปิดแล้วนะคุณก๊อฟคุณผู้ชมผู้การแต้มบอกว่าคือตำรวจทั้ง7นายเนี่ยสิ่งที่เห็นไม่ใช่ลักษณะการเข้าไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้วยผู้การแต้มใช้คำว่าเจตนาทำร้ายร่างกายด้วยความโกรธหรือโมโหหลักฐานในกล้องวงจรปิดเพียงพอในการแจ้งข้อกล่าวหาทั้งการทำร้ายร่างกายและรวมไปถึงความผิดตามมาตรา157หรืออาจถึงขั้นเข้าข่ายพรบอุ้มหายด้วยซ้ำฟังเสียงผู้การแต้มค่ะเห็นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่การควบคุมละมันเป็นการเหมือนใช้อารมณ์แล้วก็มาทำร้ายเขาเอาเจ็ดคนได้โดนเคลียร์ยาแน่นอนผู้บัญชาที่ดูด่านนี่อาจจะโดนเรื่องวินัยแต่ถ้าเข้าพรบ.อุ้มหายผู้บัญชาจะโดนด้วยนี่ค่ะบอกว่าถ้าเกิดว่าเข้าข่ายพรบ.อุ้มหายผู้บังคับบัญชาก็อาจจะโดนด้วยและที่สําคัญครอบครัวนะคะก็พูดถึงเรื่องพรบ.อุ้มหายไปแล้วด้วยก่อนหน้านี้ในขณะที่ทางด้านของท่านพลตํารวจโทอัชญยนต์ไกรทองค่ะโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็ได้ออกมาบอกแล้วนะว่าท่านผบ.ตร.ท่านกําชับเรื่องนี้มาแล้วสั่งให้ดําเนินการอย่างเด็ดขาดตํารวจไม่ได้นิ่งนอนใจให้ดําเนินการเด็ดขาดไม่ว่าจะเข้าข่ายในความผิดใดก็ตามทั้งอาญาและวินัยยืนยันค่ะท่านบอกคดีนี้จะไม่มีการช่วยเหลือกันหากพบพยานหลักฐานหรือข้อมูลใดๆเพิ่มเติมก็จะมีการตั้งกรรมการสอบสวนต่อไปยืนยันให้ความเป็นธรรมนะคะทีนี้เรื่องของรถเก๋ง Mazda 2สีแดงที่ขับแหกด่านคือคุณจำได้ไหมว่าตำรวจ7นายนะคุณก๊อฟที่เขาบอกว่ามันผิดคันใช่ไหมใช่ครับแต่คำถามมันก็ตามมาแหละว่าต่อให้ผิดคันนะคุณก็ทำร้ายเขาไม่ได้ใช่ไหมถูกต้องนะทีนี้มันก็ย้อนกลับไปที่ว่าแล้วรถคันที่แหกด่านอะแหกด่านไปแล้วตกลงยังไงคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ตำรวจตามแน่นอนค่ะเพราะล่าสุดได้ข้อมูลแบบนี้นะคะทีมข่าวเราบอกว่าได้ข้อมูลมาว่ารู้ตัวรถเก๋งคนขับรถเก๋งคันนี้แล้วในขณะที่เพจดังอย่างเพจดาว8แฉกออกมาเปิดเผยแล้วโพสต์ไว้ว่าคนขับเก๋งแดงนะคะแหกด่านจะเข้ามอบตัวพรุ่งนี้ก็คือความหมายคือวันนี้นะคะเป็นชายวัย37ปีทำงานอยู่ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งเคยได้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูความดีออกสื่อซะด้วยค่ะอ้าวเหรอคะจนกระทั่งช่วงเวลา 7:11 นาทีวันนี้เพจดาว8แฉกโพสต์อีกที่ขวัญอ่านไปเมื่อสักครู่นี่คือโพสต์เมื่อวานนะนี่อันนี้คือโพสต์ล่าสุดของวันนี้ตอนช่วงเช้าขอเลื่อนมอบตัว แล้วหลังจากนั้น 9:23 นาทีโพสต์ต่อค่ะว่าผมดื่มแถวที่ทำงานถูกเรียกตรวจผมตกใจหนีเพิ่งรู้เรื่องราวเมื่อวานนี้คำอ้างของชายวัย37ปีที่ขับมาสด้าสีแดงแหกด่านจนเป็นต้นเหตุตำรวจจราจร7นายรุมกระทืบลูกชายอดีตตำรวจทีนี้ก็ต้องจับตากันค่ะว่าคนขับรถมาสด้าสีแดงคันที่แหกด่านไปเนี่ยจะเป็นอย่างที่เพจดาวแปกแชทโพสต์หรือไม่ว่าทำงานอยู่ในหน่วยรัฐวิสาหกิจด้วยแถมยังเคยได้เกียรติบัตรเชิดชูความดีอีกต่างหากแต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมคะคือแจ้งอะไรก็ตามคำถามมันอยู่ตรงนี้มากกว่าว่าผิดคนผิดตัวผิดคัน
็ทำร้ายเขาไม่ได้เนาะใช่แล้วให้ความเป็นธรรมเขายังไงใช่นะฮะ